วัสดีครับผมทศตะลุยตามตะวันครับวันนี้มาชมคันนี้ครับโฟกัสเป็นระบบถอยจอดเองได้3รูปแบบครับสวัสดีครับตอนนี้ผมทศตะลุยตามตะวันอยู่กับคุณเศรษฐีแห่งฟอร์ดพัทลุงครับสวัสดีครับคุณเศรษฐีครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็สวัสดีคุณทศตะลุยตามตะวันแล้วก็สวัสดีแฟนคลับเว็บไซต์ตะลุยตามตะวันทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนคลับที่ติดตามคุณลุงก็คือคาคุณลุงใบเดนีนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อนะครับก็คือฟอร์ดพัทลุงจอยนิดนะครับวันนี้ก็เราจะมาทดสอบการถอยจอดอัจฉริยะในรถฟอร์ดโฟกัสครับดำเนินรายการโดยคุณทศตะลุยตามตะวันนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นทดสอบครับเป็นโฟกัสโมเดลเยียร์เท่าไหร่ครับ2016ครับเป็นเครื่องยนต์ EcoBoost 1.5 Turbo ครับระบบถอยจอดอัจฉริยะของรุ่นนี้มีกี่ประเภทครับตอนนี้เอาใจผู้ขับขี่ที่ชอบเทคโนโลยีนะครับฟอร์ดได้มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีนะครับเพื่อเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีพัฒนามาให้ถอยจอดได้ทั้งหมด3รูปแบบครับก็คือถอยจอดแบบที่1แบบเทียบข้างที่เราเคยรู้กันเมื่อก่อนตั้งแต่โมเดลแรกของโฟกัสแล้วนะครับครับแบบที่2ก็ถอยจอดแบบเข้าซองที่ทุกคนกำลังต้องการหากันอยู่ว่าตีติงกันอยู่ว่ามันถอยจอดไม่ได้รอบนี้มันทำได้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เพิ่มกิมมิคเข้ามานิดหน่อยก็คือช่วยเหลือออกจากช่องจอดในขณะที่เราจอดแบบเทียบข้างอยู่ครับเรามาดูแบบที่1กันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอยหลังรถไปนี่นะครับมีจอกล้องถอยหลังครับมีเส้นกะระยะให้ด้วยครับแล้วก็เซ็นเซอร์ที่จะบอกว่าด้านข้างรถมีอะไรอยู่นะครับสถานที่ที่ผมทดสอบเนี่ยผมเซตรถจริงเลยนะครับหลายๆท่านคงเห็นแค่ตั้งกลวยกันนะฮะในคลิป YouTube ที่รีวิวกันบางที่ก็รถจริงบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นการทดสอบโดยใช้กลวยแต่ผมจะใช้รถจริงให้ทุกคนเห็นเลยว่ามันทำได้จริงๆโดยรถจริงๆเลยนะฮะซึ่งพื้นที่ที่ผมเซตไว้ก็จะเป็นรถจริงทั้งหมดที่จอดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นฟังก์ชันแรกก็คือการถอยจอดอัจฉริยะแบบเข้าซองนะฮะเริ่มกันจะเกียร์ไหนครับเริ่มแรกเข้าเกียร์ดีปกติครับถ้าลูกค้าจะเข้าเกียร์ S ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกแต่ว่าผมขอใช้เกียร์ดีแล้วกันเพราะว่าเกียร์ดีรถจะเป็นคนคอนโทรลเกียร์ดีหมดนะฮะครับเพื่อความสะดวกขับไปเรื่อยๆอยากถอยจอดนะครับเริ่มต้นสังเกตปุ่มนี้ที่หัวเกียร์นะครับให้เรากดปุ๊บเรากดเสร็จเราตีไฟเลี้ยวฝั่งที่เราต้องการจะจอดนะครับถ้าเราไม่ตีไฟเลี้ยวถ้าเราไม่ตีไฟเลี้ยวรถจะเลือกจอดให้ฝั่งซ้ายอัตโนมัติถ้าเราจะจอดด้านขวาเราต้องตีไฟเลี้ยวขวานะครับเพราะมันหาช่องจอดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ถ้าเราไม่ตีไฟเลี้ยวรถจะหาช่องจอดเฉพาะฝั่งซ้ายอย่างเดียวโอเคครับโอเคแล้วมีให้เลือกนะครับทั้งหมด3แบบที่หน้าจอนะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกแบบเข้าซองก็คือแบบที่2ผมจิ้มตรงนี้เลือกเข้าไปปุ๊บเขาจะขึ้นคำว่า Perpendicular Park ก็คือการถอยจอดแบบเข้าซองแล้วผมรถจะเริ่มหาช่องจอดแล้วครับก็จะขับไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเขาหาช่องจอดเจอเขาก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกขึ้นมาให้ผมแล้วบอกว่าเจอแล้วครับตอนนี้แต่เราต้องขับต่อไปนะครับเพราะว่า drive forward จนเขาทำตามคำสั่งเขาบอกให้หยุดผมหยุดนะครับหยุดต้องเหยียบเบรกเองใช่ไหมเหยียบเบรกเองครับหลังจากนี้เป็นต้นไปรถจะคุมพวงมาลัยเองทั้งหมดแต่เราต้องเป็นคนคอนโทรลเบรกนะครับตอนนี้คือเบรกเพื่อให้รถหยุดแล้วเปลี่ยนเกียร์จากดีเป็นเพื่อว่าถอยหลังเข้าซองเป็นเกียร์ R นะครับแล้วก็ประคองรถโดยประคองรถโดยแค่ปล่อยเบรกปล่อยเบรกเบาๆกองอะไรผมไม่ได้จับแล้วนะครับตอนนี้กระจกอะไรเราต้องดูเองเนาะแต่ก็มีเซ็นเซอร์บอกเราอยู่เรื่อยๆเพราะเซ็นเซอร์ตอนนี้มีทั้งหมด12ตัวครับเราถ้าสมมติว่ามันเออร์เลอร์มันจะชนระบบจะเบรกรถเองไหมครับถ้าเราไม่กดเบรกเองถ้าเออร์เลอร์ปุ๊บหน้าจอจะขึ้นเตือนตึ้งเลยครับจบการทำงานแปลว่าเออร์เลอร์เหมือนถ้าผมจะยกเลิกผมไปจับพวงมาลัยเนี่ยระบบหยุดเลยครับว่ามันไม่น่ากลัวปลอดภัยแ
็ถอยแบบทีเดียวเลยครับเรียบร้อยครับฟินิชเสร็จเรียบร้อยรูปแบบแรกนะฮะง่ายมากครับเจ๋งครับสุดยอดครับง่ายมากๆคือคนเพิ่งขับรถเป็นใหม่ๆก็ขับได้ครับแค่ประคองเบรกให้เป็นก็พอแล้วที่เหลือเขาจัดการเข้าซองของเขาเองหมดเลยถ้าเราสังเกตช่องถ้าเราดูจากด้านนอกจากกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับช่องไม่ได้กว้างนะครับช่องนิดเดียวเองช่องจอดรถธรรมดา1คันธรรมดา1คันแคบด้วยผมแกล้งเซตให้มันแคบด้วยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่ามันทำงานได้จริงๆนะครับถ้าช่องเขาเข้าไม่เจอเขาจะต่อให้เราตาเราเห็นว่ามีช่องเขาจะไม่ค้นหาให้ค้นหาไม่เจอถ้าช่องเขาคิดว่าเขาจอดไม่ได้ก็จะข้ามไปครับโอเคเสร็จไปเรียบร้อย1รูปแบบนะครับรูปแบบนี้เรียกว่าเพอร์เพนดิคูลาร์ปาร์คครับหรือว่าการถอยจอดถอยจอดเข้าช่องจอดรถเข้าซองแบบตรงๆเข้าซองเดี๋ยวเราจะดูแบบต่อไปคุณทศจะเซ็ตเซ็ตกล้องใหม่ไหมครับครับใหม่แล้วเข้าโอเคจบไป1แบบ